สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตตั๊กกัญญารัตน์วัย46ยังสวยไม่ทิ้งเขานางเอกหากย้อนกลับไปในช่วงหลาย10ปีก่อนหรือช่วงยุค90ยุคที่ตราตรึงในความทรงจำของใครหลายคนมีพระเอกนางเอกและนักแสดงมากฝีมือหลายท่านมีผลงานแจ้งเกิดและมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากยุคนั้นมีหลายท่านที่ยังอยู่ในวงการมาจนถึงปัจจุบันและมีอีกหลายท่านที่หันหลังให้วงการบันเทิงไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองซึ่งหนึ่งในนางเอกขวัญใจคอละครยุคนั้นที่เลือกออกจากวงการทิ้งชีวิตนางเอกทั้งที่กำลังโด่งดังมากในอดีตอย่างติ๊กกัญญารัตน์ที่อยู่ในภาพจำของผู้คนที่เติบโตมาจากยุค90ที่ปัจจุบันนั้นไม่ได้เห็นผลงานการแสดงมากนักสำหรับติ๊กกัญญารัตน์ปัจจุบันเธอเป็นทั้งพิธีกรรายการท่องเที่ยวและผู้จัดละครแต่หากย้อนกลับไปเมื่อปี2537นั้นเธอเริ่มเข้าสู่วงการด้วยบทบาทนักแสดงรับเชิญก่อนจะมาเล่นละครไทยพื้นบ้านอาทิปลาบู่ทองไกรทองเกราะเพชรเจ็ดสีและมาถึงจุดโด่งดังสุดๆจากละครเรื่องยาติกาที่ความสวยหวานเปล่งประกายส่งให้เธอนั้นขึ้นแท่นนางเอกยอดนิยมและมีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายแต่หลังจากปี2552ก็ไม่ได้เห็นผลงานใหม่ของเธออีกติ๊กกัญญารัตน์ตัดสินใจพักงานด้านการแสดงแล้วผันตัวมาทำรายการของตัวเองเรียกว่าทั้งสวยและเก่งมากๆโดยเจ้าตัวเผยว่าคือเรารู้สึกว่าอยากหยุดช่วงหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ผันตัวเองไปทำเบื้องหลังอยากทำอะไรที่มันเป็นของเราเราอยากเติบโตถ้าถามตอนนี้เราเสียดายเราทิ้งตรงนั้นไปทำไมแทนที่เราจะเต็มที่ตรงนั้นไปก่อนให้คนได้อิ่มกับเรามากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยผันตัวเองตอนนี้ก็เสียดายที่มันย้อนกลับไปไม่ได้ส่วนเรื่องที่เคยมีข่าวกับอัมพัชราภาจริงๆมันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนยุคไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยมันเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนชีวิตของเราพอหมดสัญญาเราก็คิดว่ากำลังจะต่อทางช่องเขาก็มีเตรียมให้ 2-3 เรื่องอีกทีนึงเขาก็ยื่นนักแสดงแต่ละเบอร์มาให้เราเล่นแต่ละบทให้เราเล่นเรารู้สึกมันท้าทายมันต้องเลือกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Media ขอบคุณครับ